ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งซึ่งวันนี้อาตมาก็จะได้นำเอาเรื่องราวชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องเล่านำมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าในเรื่องในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยทุกคนจะต้องมีเรื่องสำหรับที่จะเล่าแล้วก็เรื่องที่เอามาเล่านะก็มักจะเป็นเรื่องแบบดีๆซะเป็นส่วนใหญ่ 98.99 เรียกว่าไม่มีใครเอาเรื่องไม่ดีหรือว่าเรื่องความชั่วอะไรมาเล่านะเพราะว่ามันถึงแม้มันจะมีถึงแม้จะไม่ชั่วมากแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะเอามาเล่าเหมือนมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติได้สอนเราได้วางระบบไว้ให้เราอย่างชัดเจนแล้วอย่างสมมติเราจะออกไปพบปะกับสังคมอย่างเงี้ยถ้าเกิดปลิ้นเอาข้างในออกมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าดูจะเห็นเป็นตับไตไส้พุงเป็นโน่นเป็นนี่นะฮะเหมือนกระสือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะปกปิดระบบเอาไว้อย่างดีเรียกว่าจมูกก็ไม่ได้เห็นเป็นโครงจมูกนะกะโหลกนะศีรษะก็เห็นเป็นศีรษะที่มีอะไรคลุมแบบมิดชิดอันนี้ต้องขอบคุณธรรมชาตินะที่ทำให้ทุกอย่างมันลงตัวนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราทุกคนก็เหมือนกันนะก็พยายามนำเสนอแต่สิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าอาศัยอะไรประมาณอย่างนั้นทีนี้จากการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้ได้อยู่ในสังคมวัฒนธรรมลักษณะที่คล้ายๆกันเวลานำมาเล่าสู่กันฟังก็มักจะต้องมีไอ้ข้อคิดอะไรบางอย่างนะซึ่งข้อคิดบางอย่างเนี้ยมันได้เกิดขึ้นภายหลังเพราะตอนที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่นั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณซะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของปัญญาญาณนะเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมานี่มันจะเหมือนกับสัตว์อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเริ่มต้นด้วยอินสติ้งแปลว่าสัญชาตญาณดิบคือหมายความว่าเป็นลักษณะของการระแวดระวังภัยเป็นเรื่องของการกลัวภัยเป็นเรื่องของการหิวโหยอะไรต่างๆนี้ถือว่ามันเป็นธรรมชาติดิบของมนุษย์โดยทั้งสิ้นทีนี้มนุษย์เราจะต่างจากสัตว์ตรงที่ว่าการพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะครับเพื่อให้เกิดปัญญาญาณเนี่ยมันจะมีศักยภาพความสามารถมากกว่าสัตว์หลายเท่าถึงขั้นที่เรียกว่าเราจะสามารถนำเอาสัตว์บางชนิดนะครับมาฝึกได้นะเช่นช้างฝึกให้เตะฟุตบอลนะแม้กระทั่งลิงเราก็สามารถที่จะเอามาฝึกเล่นลิเกหรือว่าฝึกขึ้นปีนป่ายต้นมะพร้าวนำมะพร้าวลงมาปลาลงมาเราก็สามารถที่จะเอามาฝึกนะเพื่อให้เล่นฟุตบอลเล่นอะไรสารพัดอย่างกิจกรรมที่ต้องการอยากจะให้ทำแล้วก็มีมากมายอีกหลายสัตว์ที่สามารถฝึกฝนพัฒนาได้นะแต่ว่ายังไม่เคยมีสัตว์ชนิดไหนที่มาฝึกมนุษย์นะมีแต่เห็นว่ามนุษย์เท่านั้นนะที่ไปฝึกสัตว์ให้ทำตามที่ตัวเองต้องการนะก็แสดงว่าโดยสภาพโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโดยทั่วไปนั้นมนุษย์เราเนี่ยจะเกิดมาแรกเริ่มนะจะเหมือนคล้ายกับสัตว์ก็คือว่าเกิดมาแบบเป็นสัญชาตญาณเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่ตามมาก็คือปัญญาญาณปัญญาญาณนั้นหมายถึง องค์ความรู้นะหรือการตระหนักรู้ที่เกิดด้วยสติปัญญาเป็นการมองเห็นจากด้านในนะคือว่าการมองเห็นของมนุษย์เรานะมันอยู่มี2ระบบนะก็คือว่าการมองเห็นด้วยตาเนื้อก็คือหมายความว่าเราเห็นวัตถุอะไรโดยทั่วไปนะเห็นเสาว่าเป็นเสาเห็นต้นไม้ว่าเป็นต้นไม้เห็นพระอาทิตย์ว่าเป็นพระอาทิตย์นี่เรียกว่าเป็นตาเนื้อคือเห็นแบบทั่วไปพื้นฐานธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเห็นเสานะว่ามันเป็นเสาที่ประกอบด้วยธาตุต่างๆรวมเป็นเสาและเสร็จแล้วมันก็พอถึงเวลาถึงคราวหมดอายุการใช้งานเสานั้นมันก็จะ
ย่อยนะผุเปื่อยเน่าพังไปเป็นตามกาลเวลานะสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรามองเห็นก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาญาณแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยจะไม่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าศักยภาพความสามารถต้นทุนขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาให้เกิดสติปัญญาในสัตว์เดรัจฉานนั้นมันมีไม่เยอะหรือแทบจะไม่มีเลยทีเดียวนะแต่ว่ามนุษย์เรานี่จะมีตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้ามนุษย์โดยพื้นฐานเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะโดยพื้นฐานอาจจะเท่ากันในระดับหนึ่งนะครับสัญชาตญาณเนี่ยนะแต่ทีนี้ ถ้ามนุษย์นั้นไม่อยู่ในสภาพที่มันเอื้อต่อการพัฒนานี่มันก็ลำบากเหมือนกันดังนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในเรื่องของปฏิรูปเทสวาสะเนี่ยในมงคล38ข้ อซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำพาให้มนุษย์เหล่านั้นเกิดการพัฒนานะชีวิตทั้งเชิงกายภาพนะรูปร่างร่างกายหน้าตาตลอดจนถึงการศึกษาหน้าที่การงานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างนะการพัฒนาการทำเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่ในประเทศที่เหมาะสมก็คือหมายก็ว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติเราไปเกิดในชนบทนะพูดง่ายก็คือไปเกิดอยู่คนในสภาพและฐานะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะถึงแม้เราจะเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถในระดับหนึ่งแต่เพราะเกิดในสภาพที่มันไม่เอื้อต่อการที่เราจะได้เรียนหนังสือต่อการที่เราจะได้ต่อยอดการศึกษาจากภาคบังคับไปสูงขึ้นไปเรื่อยนะมันก็จะไม่มีและในที่สุดศักยภาพที่มีอยู่นั้นก็จะก็จะถูกแป๊กเอาไว้แล้วก็แคร่แกรนไปในที่สุดนะพูดง่ายเหมือนกับเพชรในโคลนตมถ้าสมมติมีใครสักคนหนึ่งไปเจอเพชรที่โคลนตมแล้วก็เอาขึ้นมาอันนั้นมันก็โอเคปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปเจอนะเพชรไม่นั้นมันก็จะถูกฝังอยู่ในโคลนตมอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ฉายแสงแวววาวในสังคมได้ก็เปรียบเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกค้นพบไม่อยู่ในสถานที่มันเอื้อต่อการพัฒนามันก็ยากที่จะไปได้ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยถ้าสมมุติได้มีโอกาสได้มีสภาพสิ่งแวดล้อมมีเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนานี่มันก็ไปของมันได้ในที่สุดนะแล้วทีนี้บางครั้งบางทีนี่ก็สมมุติว่า อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะสิ่งแวดล้อมความเอื้ออำนวยเหตุปัจจัยต่างๆมีพร้อมเหมือนเดียวกันนะแต่ว่าด้วยความที่มนุษย์แต่ละคนนี่ก็มันก็จะไม่เหมือนกันอีกนะถึงแม้จะอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะมันไม่ยอมรับนะฮะปัจจัยเอื้อเฟื้อต่างๆเหล่านั้นมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันก็มีนะซึ่งจากการที่อาตมาอยู่ในสำนักเรียนบาลีที่วัดสุวรรณวิหารที่ตมาได้นำมาเล่าเมื่อคืนนี้นะก็จะเห็นว่าอยู่กัน20กว่ารูปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปเหมือนอย่างเราทุกรูปนะฮะเพราะว่ามันอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องของบุญกรรมนำแต่งมันเป็นเรื่องของบุญญาวาสนาความเคยชินที่มนุษย์แต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ได้สะสมเอาไว้แต่ชาติปางก่อนนะเราก็ถ้าสมมติว่าเราอยู่บนเส้นทางการศึกษาแล้วก็พัฒนาชีวิตจนถึงในระดับหนึ่งก็นับว่าเป็นโชคของเราด้วยนะเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ช่วงที่จะมาเรียนภาษาบาลีอยู่ที่วัดสุวรรณวิหารหรือวัดแม่อ่าวนะอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนนั้นก็เป็นช่วงที่เราก็ยังเป็นสามเณรที่อยู่ในวัยนะประมาณสัก16-17อะไรเงี้ยเริ่มมาเรียนภาษาบาลีแล้วนะทีนี้ก็พอเราเรียนบาลีไปเรียนบาลีไปมันก็เริ่มมีความฝันแล้วคราวเนี้ยนะคือฝันแบบถ้าเป็นยุคสามเณรตัวน้อยๆอะไรเนี้ยนะฝันของเราก็จะประมาณว่าลมแรงๆอะไรเงี้ยมันก็พอที่จะพูดได้นะฝันแบบลมแรงๆเขาว่ามันแทบจะมองไม่เห็นเหตุปัจจัยที่มันจะเป็นไปได้ในขณะนั้นในเวลานั้นนะแต่ทีนี้พอมาถึงเวลานี้แล้วรู้แล้วว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าณเวลานั้นมันเป็นไปไม่ได้น
นะฝันมีเยอะเลยฝันหลายฝันนะยกตัวอย่างให้ฟังฝันหนึ่งก็คือว่าตอนที่อาตมาเป็นเนนแล้วก็เรียนอยู่ที่นั่นแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งนะกับเพื่อนจะเข้าไปที่อำเภอป่าสางนะเขาเรียกว่าเข้าไปอยู่เข้าไปธุระที่เขตอำเภอนะเพราะว่าในสมัยแต่ก่อนเนี่ยจุดที่จะเจริญก้าวหน้ามีร้านหนังสือมีธนาคารมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะที่ตัวอำเภอเท่านั้นนะในสมัยก่อนนะถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วก็ไม่มีละความเจริญในเชิงวัตถุเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางไกลอย่างน้อย15-20 กิโลเพื่อที่จะไปทำธุรกรรมหรือไปอะไรที่มันหาไม่ได้จากในหมู่บ้านในชนบทเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องนั่งรถไปนั่งรถโดยสารไปนะเขาเรียกว่ารถเขาจะเรียกว่ารถประจำทางสายลีลำพูนทีนี้ตอนที่นั่งไปทำไมยังจำได้ว่ามันมีความฝันอย่างหนึ่งที่โผล่ผุดขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจนะไม่ได้คิดเอาไว้นะและทำไมยังจำได้แม่นเลยนะในช่วงพ.ศ.นั้นน่าจะอยู่ช่วงประมาณพ.ศ.2521-22ประมาณนั้นนะมันก็โตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะแต่ทีนี้ก็พอดีรถกำลังวิ่งผ่านนะทางที่จะขึ้นไปวัดพระพุทธบาทตากผ้าจิตแวบขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือว่าฝันว่านะคือฝันให้กับตัวเองนะไม่ใช่ว่านอนหลับแล้วฝันนะก็คือฝันทั้งต้องได้ลืมตานั่นแหละสติสัมปชัญญะเต็มร้อยนะคือฝันว่าชีวิตโตมาเนี่ยอยากจะไปเที่ยวนะให้มันทั่วไปหมดเลยนะเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เลยกันนะเพราะว่าการเที่ยวมันคงจะสนุกเราคิดอย่างนั้นอ่ะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่หรอกนะครับคือถ้ามีสาระก็จะคิดประมาณว่าการที่เราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราจะได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมความคิดความอ่านการเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆมากมายไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาเกิดทีหลังแต่ว่าณขณะนั้นวัยขนาดนั้นไอ้มันไม่เกิดถึงขนาดนี้หรอกนะก็คือมันจะฝันแค่ว่าอยากไปเที่ยวให้มันสนุกอะไรแค่นั้นเองนะแล้วมันคงมีความสุขมากเลยเนี่ยฝันในลักษณะอย่างนี้นะทีนี้ไอ้ความฝันลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไร mindset ของคนได้คือหมายว่าสังเกตดูเวลาเราจะฝันอะไรสักอย่างเนี่ยนะคือหมายว่าคิดอยากจะเป็นอะไรสักอย่างคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างพอเราฝันสะสมนานๆเข้าคิดนานๆเข้ามันกลายเป็นความฝันที่ตกผลึกนะก็กลายเป็น mindset ไอ้คำว่า mindset เนี่ยก็มันหมายถึงอะไรหมายถึงทัศนคติหมายถึงความคิดความอ่านหรือว่าช่องทางโอกาสอะไรต่างๆคือสร้างขึ้นมานะแล้วก็เพื่อที่จะไปให้ได้ถึงจุดที่เราฝันเอาไว้ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้การที่เราฝันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้ฝันเป็นจริงนะเราก็มามองว่าเราก็เห็นว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้ฝันเราเป็นจริงนะเนี่ยเราก็ได้ยินครูบาอาจารย์ที่สอนบาลีเราเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์อายุมากแล้วท่านก็มักจะบอกว่าถ้าใครเรียนจบชั้นนี้ชั้นนั้นได้มีโอกาสไปเรียนที่กรุงเทพมหานครอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะได้มีโอกาสได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะพูดผ่านหูเราไปก่อนเราก็ไม่ตระหนักเท่าไหร่แต่ว่ามันความเป็นเด็กอะเนาะฟังก็แบบผ่านๆไปงั้นนะฮะมันนึกได้เอาตอนหลังนี่แหละทีนี้การที่เราฝันอะไรสักอย่างแล้วก็ฝันอยู่เรื่อยๆแบบในทิศทางเดียวกันมันเริ่มกลายเป็นความฝังใจจากฝันกลายเป็นฝังคือมันฝังใจขึ้นมาพอมันฝังใจขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มองหาเหตุปัจจัยว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอ่ะที่ทำให้เราทนอยู่กับการเรียนภาษาบาลีซึ่งการเรียนภาษาบาลีที่วัดสุวรรณิหารดังที่ตมาได้เกริ่นไปแล้วนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่สบายะคือค่อนข้างจะไม่สะดวกนะฮะหนึ่งเป็นวัดที่สร้างใหม่การพัฒนาอะไรก็ยังอยู่ในขั้นแบบเริ่มต้นยังไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าไอ้ความที่วัดมันสร้างใหม่เนี่ยยังไม่มีอะไรมากมายเนี่ยมันมีบริเวณที่กว้างมันก็มีกิจกรรมที่จะต้องให้ทำเยอะเช่นการกวาดใบไม้การดายหญ้าการ
เอาหญ้าคาโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนกับกิจกรรมการพัฒนาพวกนี้มันก็เลยแบบเคียงบ่าเคียงไหลกันมานะแบบไม่สมดุลนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อการเรียนอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ผ่านพ้นมันมาได้นะฮะทีนี้เราพอมาดูย้อนหลังไปดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือมันพิสูจน์ตัวตนนะฮะของเราเองนะฮะต่อมาก็เป็นหนึ่งในหลายรูปที่ทนเรียนภาษาบาลีจนกระทั่งได้ถึงขั้นปริญญา4ประโยคเนี่ยนะแล้วก็ดูแต่ละรูปที่ได้4ประโยคหรือ6ประโยคอะไรเนี่ยไม่มีใครตกต่ำสักคนนะนั่นหมายความว่าความยากลำบากณสถานที่ที่เราเคยอยู่นะมันสะสมนะต้นทุนแห่งความสำเร็จไว้นะอย่างต่อเนื่องนะเรื่อยๆทีเล็กทีละน้อยเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่านั่นคือเหตุปัจจัยต้นทุนแห่งความสำเร็จที่มันกำลังจะมาเยือนในวันข้างหน้าอยู่ด้วยความอัตคัดยากแค้นลำบากนะคืออันนี้พูดไปเหมือนดราม่าแต่มันเป็นเรื่องจริงนะบางวันเนี่ยนะคือการบิณฑบาตในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเฉพาะหมู่บ้านนะมันไม่พอหรอกแล้วก็โยมก็ไม่ใช่ว่าจะฐานะร่ำรวยอะไรก็ยากจนนะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเจียดหรือแบ่งอาหารส่วนหนึ่งมาใส่บาตรเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยความยากเย็นเพราะว่าเขาเองก็ต้องลำบากเราก็ไปบิณฑบาตพอได้กลับมาเราก็ต้องทำอาหารเสริมทีนี้ราคาอาหารต่อหัวเนี่ยฟังแล้วมันโหดมากอ่ะในยุคนั้นสมัยนั้นเรียกว่า5บาทนี่น่าจะยังไม่ได้อ่ะต่อหัวนะอาจจะได้น้อยกว่านั้นเพราะว่าเน้นหุงข้าวเน้นนึ่งข้าวเป็นหลักเอาข้าวเยอะๆไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วพวกกับพวกอะไรพวกนี้ก็ตามมีตามเกิดนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินด้วยความยากลำบากแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีเงินใช้เลยนะเพราะว่ากิจกรรมที่จะไปทำบุญโน่นนี่นั่นอะไรญาติโยมไปเนี่ยไม่มีนะเรียกว่าเวลาเราออกไปไหนเนี่ยไม่ต้องปิดประตูห้องปิดประตูกุฏิเพราะมันไม่มีอะไรให้ขโมยนะมันก็จะเป็นแบบโล่งๆไม่มีวัตถุสิ่งของมีค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นอาหารการกินอะไรต่างๆมากมายก็เรียกว่าอัตคัดถึงขั้นวิกฤตนะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยตลอดระยะเวลาที่อาตมาอยู่ที่นั่น6ปีเนี่ยทีนี้ไอ้6ปีที่ความอดอยากลำบากเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่ทนไม่ไหวแล้วก็ถอนตัวนะไม่เดินบนเส้นทางของการเรียนภาษาบาลีนะและทีนี้ด้วยความที่เราก็เริ่มมีความคิดขึ้นบ้างแล้วพอเราสอบได้ปริญญาธรรม1 2สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคเนี่ยนะมันก็เริ่มคิดได้แล้วว่าเนี่ยถ้าเราไม่ไปต่อเนี่ยนะฮะทางเดินของเราก็คือต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วความเจริญก้าวหน้าก็คิดว่าน่าจะยุติลงเพียงแค่นั้นถ้าสมมติว่าเราเลิกที่จะเรียนภาษาบาลีทีนี้ประจวบกับที่เราไปมีความฝันว่าชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยเราอยากจะไปท่องเที่ยวนะที่ไหนก็ได้อะไรอย่างนี้นะทีนี้ความที่ตมาชอบอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เนี่ยปรากฏว่ามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์นี่ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อชีวิตของอาตมามากเลยนะท่านอาจารย์พระมหาเขื่อนคำอัตตสันโตหรือพระครูเวรุวันพิทักษ์เนี่ยนะอดีตเจ้าวาดวัดสวนวิหารแล้วก็อดีตเจ้าวาดวัดพระบาทตากผ้านะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะพระเนรมีประมาณกัน20กว่ารูปนะและทีนี้ตอนเย็นค่ำช่วงที่เราทำงานทำความสะอาดวัดวารามเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บอกข่าวว่าพรุ่งนี้จะพาเนนทุกรูปไปเที่ยวจังหวัดลำปางตมาได้ยินแล้วก็หูพึงเลยนะฮะคือเป็นคนที่อยากไปอยากเที่ยวอยากดูอยากอะไรศึกษาอะไรสารพัดอย่างที่มันแตกต่างจากพื้นถิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับเรียกว่าตื่นเต้นเพื่อนๆก็คล้ายๆกันเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาตมาเนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราจะได้ไปต่างจังหวัดนะสมัยที่ตมาเป็นเด็กนี่ตมาเกิดลำพูนเนี่ยตมาจำได้ว่าเคยเข้า
ไปตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นต่างจังหวัดครั้งแรกของอาตมาเนี่ยแค่ครั้งเดียวแค่นั้นตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยนะแล้วทีนี้พอเรามาบวชเสร็จแล้วนะพออาจารย์บอกว่าเนี่ยจะพาเนนไปเที่ยวจังหวัดลำปางอะไรเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแต่ว่าพอได้ยินว่าลำปางก็พอรู้แล้วมันเป็นต่างจังหวัดนะดีอกดีใจมากเลยตื่นเต้นกันนะอาตมาก็เป็นหนึ่งในพระในสามเณรที่มีความตื่นเต้นตรงนั้นนะทีนี้พอตื่นเช้ามาหลังจากฉันข้าวต้มฉันอาหารอะไรเช้าเสร็จแล้วก็กุลีกุจอเตรียมตัวกันแบบน่ารักน่าสงสารมากเลยนะมาแน่นกันอยู่ตรงที่รถที่เขาจอดท่านอาจารย์เตรียมที่จะออกเดินทางเนี่ยนะปรากฏว่าพอใกล้เวลาที่ท่านอาจารย์ท่านจะลงมานั่งรถเนี่ยนะมันเป็นรถแบบรถปิกอัพมีหลังคาแล้วก็เป็นแบบหัวเดี่ยวนะสมัยนั้นก็ถือว่าหรูสุดยอดแล้วล่ะนะแล้วทีนี้ พระเนนทั้งหมดได้ก็กรูขึ้นไปนะก็เรียกว่าแน่นมากเลยนะต้องเสริมโต๊ะตรงกลางอะไรเงี้ยนะแน่นมากเลยแล้วทีนี้ตมาก็ขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็พวกก็ขึ้นไปเหมือนกันแน่นอัดแน่นกันมากถึงขั้นแบบจะไปไม่ได้แต่เพราะว่ารถมันก็แบบหน้ามันเหินแล้วนะทีนี้ท่านอาจารย์ท่านลงมาปุ๊บท่านก็มาดูโอ้ยรถมันหน้าเหินแล้วโอ้มันต้องเอาออกบ้างนะฮะเนนจะไปทั้งหมดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ต้องเอาออกบ้างนะปรากฏว่าพวกเราก็ลุ้นแล้วก็ตื่นระทึกอะระทึกในใจว่าเราจะถูกคัดเลือกให้ออกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะทุกคนคิดอย่างนั้นทั้งหมดอะนะฮะเรามาคุยกันทีหลังปรากฏว่าท่านอาจารย์บอกว่าเอาออกสักคนนึงแล้วเสร็จแล้วท่านก็ชี้มาที่อาตมาที่อาตมานั่งอยู่ท้ายๆเนี่ยท่านบอกว่าเนนอภรณ์นี่ไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปแล้วนะเฝ้าวัดคำสั่งอาจารย์ออกมาอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะฝืนได้ไม่กล้าที่จะต่อรองบาร์เกนนิ่งอะไรทั้งสิ้นที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีไว้ให้เพื่อให้ต่อรองบางครั้งบางทีก็เซโนเนี่ยเราจะต้องใช้ความพยายามของเราให้เป็นเยสให้ได้แต่ว่าความที่เราเป็นเด็กความที่เราเป็นเนนและท่านอาจารย์ท่านมีอำนาจสูงสุดณตรงนั้นเวลานั้นเนี่ยเราไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นด้วยอำนาจด้วยความคิดด้วยความอ่านด้วยความกล้าและมันหายหดหมดไปหมดนะในที่สุดอาตมาก็จำใจต้องเดินลงจากรถคันที่จะพาฝันอาตมาไปเป็นจริงนี่นะแล้วก็เสร็จแล้วไอ้ความที่เราเป็นเด็กอะอารมณ์มันมีก็คือแบบว่ามันรู้สึกน้อยอกน้อยใจเป็นอย่างมากนะทั้งคันเนี่ยนะเกือบ20รูปนะทำไมเราจะต้องเป็นตัวถูกเลือกให้ออกให้ลงจากรถไม่ต้องไปอะไรเงี้ยมันก็นั่งคิดมากกันกลับมาถึงกุฏิโดยแบบไม่รู้ตัวนะมันแบบละเมอมาอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งวันเพราะว่าความฝันเราไม่เป็นจริงนะมันเกือบจะแล้วเกือบจะเป็นจริงแล้วแต่ว่าเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตนะทีนี้มาเล่าท่านทั้งหลายให้ฟังนี่ก็คือหมายความว่ามันเหมือนกับเรากำลังจะถูกทดสอบจากระบบนะเขาเรียกว่าอะไรทั้งธรรมชาติทั้งบุญกรรมทั้งหลายแหล่ที่เราได้กระทำมานี่นะกำลังจะถูกทดสอบว่ารอบนี้จะผ่านไหมนะคือหมายก็ว่าแต่ละรอบที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะต้องถูกทดสอบด้วยบทเรียนด้วยบททดสอบอะไรหลายๆอย่างคือถ้าเกิดไม่ผ่านก็ต้องหยุดแค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ด้วยความที่เราน้อยอกน้อยใจเนี่ยมันก็โอ้กินเวลาหลายเดือนทีเดียวนะมันทำให้เรามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อครูบาอาจารย์นะมองว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านชอบที่รักผลักที่ชังอะไรประมาณอย่างนี้นะก็เกิดความน้อยอกน้อยใจสะสมในลักษณะอย่างนั้นแต่ด้วยความที่มันถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์บอกว่าคุณเนี่ยจะถอยไม่ได้ก็คือหมายว่าจะหนีจากตรงนี้แล้วก็กลับไปอยู่บ้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สึกหาลาเพศไปเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชีวิตของคุณจะได้ไม่ไปต่อมันก็คิดอย่างนั้นก็เลยอดทนจนถึงที่สุดทีนี้พออยู่ไปอยู่ไปได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้สอบเป็นประเด็นธรรม3ประโยคเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีความคิดที่มั่นคงละมันเหมือนกับจะบอกตัวเองว่าต่อให้มีอุปสรรคขวางน้ําขวางกั้นขนาดไหนอะไรยังไงก็ตามแต่นะ
ฉันจะต้องปักหมุดชีวิตแล้วว่าฉันจะต้องไปให้มากกว่านี้ไกลกว่านี้สูงกว่านี้นะมันก็เลยกลายเริ่มมีความคิดพอเราสอบได้ประเด็นธรรม3ประโยคนะเริ่มหาข้อมูลแล้วนะว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปต่อการศึกษาที่มากกว่านี้ควรจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะก็เริ่มคิดเริ่มอะไรขึ้นมานะแล้วก็ท่านอาจารย์เองพอเห็นเราได้เป็นประเด็นธรรม3ประโยคทัศนคติอะไรต่างๆที่ท่านมองเราท่าทีต่างๆที่ท่านมองเราก็เริ่มเปลี่ยนนะจากการที่ไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะใช้อะไรเท่าไหร่นี่ก็เริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นเรียกว่าอยู่ในแดนบวกอยู่ในเชิงบวกมากขึ้นนะก็พอเราจบการศึกษาในระดับเรียกว่าได้ปริญญาธรรม3ประโยคเนี่ยนะฮะมันรวมๆแล้วมันใช้เวลาประมาณอยู่6ปีนะฮะตั้งแต่ปี2519จนถึงปี2525นะฮะประมาณ224ควบกรรม25ประมาณนะโดยประมาณก็คือ6ปีนะใช้เวลาประมาณ6ปีกว่าจะได้ปริญญาธรรม3ประโยคแล้วเสร็จแล้วก็มีความคิดว่าเราอยากจะไปต่อไปเรียนหนังสือต่อแล้วก็เสร็จแล้วจะไปเรียนต่อเรียนที่ไหนมันก็ต้องกรุงเทพเท่านั้นนะต่อมาก็ชวนเพื่อนชวนเพื่อน2-3รูปที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไปหาวัดอยู่ในกรุงเทพนะก็เป็นการเข้ากรุงเทพจะว่าครั้งแรกก็ไม่ใช่ครั้งแรกคือปี2521นะปี2521เป็นปีที่ชีวิตของท่านมหาเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสนะฮะกลิ่นไอของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย Capital of Thailand นะเป็นครั้งแรกนะแต่มายังจำได้อยู่ว่าปีนั้นเนี่ยไปนอนนะฮะไปนอนอยู่บนตึกชั้น4นะใกล้ๆกับคลองอะไรที่ผ่านวัดปากน้ำเนี่ยนะแต่มาไม่แน่ใจว่าเป็นคลองบางกอกน้อยหรือว่าคลองอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะจำได้ว่ามันมีเรือเอี้ยมจุนเรือแบบคนเดินเรือน่ะเขาอาศัยอยู่บนนั้นนะฮะเรือที่แบบบรรทุกทรายบรรทุกหินบรรทุกอะไรต่อไม่ไรสารพัดอย่างที่ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้เขาก็แวะไปพักตรงข้างๆวัดที่มันเป็นคลองนั่นน่ะน้ำก็คงลึกพอสมควรไม่งั้นเรือลำนั้นก็คงลอยไม่ได้แล้วก็พอตอนเย็นมาหลังจากที่เราได้ไปอบรมบาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาพักก็มักจะได้ยินเสียงบรรยากาศของการใช้ชีวิตของคนที่อยู่บนเรือนะเปิดเพลงมั่งอะไรมั่งพูดคุยกันมั่งอะไรมั่งบางทีก็มีทะเลาะกันมั่งอะไรมั่งเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดนะช่วงปี2521นะนั่นเป็นการเข้ากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเพื่อไปอบรมนะฮะเตรียมที่จะสอบมาบาลีนะในยุคนั้นสมัยนั้นนะเพราะว่าท่านอาจารย์มีดำริว่าถ้าเราจะสอบให้ได้ชัวร์เนี่ยมันต้องไปอบรมนะเป็นกรณีพิเศษนะคล้ายๆเป็นติวพิเศษนะเด็กสมัยนี้ก็คือประมาณว่าติวเตอร์นั่นเองนะแล้วทีนี้ก็ได้พากันไปติวบาลีที่วัดปากน้ำนะปี2521นะในลักษณะอย่างนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากรุงเทพมหานครก็ดีอกดีใจอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับความฝันของเรานะกำลังจะไปแตะท้องฟ้าแล้วอะไรประมาณนี้นะก็คือฝันที่อยากจะไปเที่ยวฝันที่อยากจะไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเริ่มที่จะเป็นจริงแล้วนะจุดเริ่มต้นของความฝันที่เกิดขึ้นบนรถสองแถวนะรถรับจ้างประจำทางสายลีลำพูนนี่นะมันได้เกิดขึ้นก่อร่างสร้างตัวของมันทีละเล็กทีละน้อยและทีนี้พอเราได้มาอยู่กรุงเทพมาอบรมในกรุงเทพได้มาเห็นความเจริญก้าวหน้าได้เห็นครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเราพูดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อที่นั่นที่นี่เราก็เริ่มได้ยินคำว่ามหาจุฬาเข้ามาในสมองแล้วนะเข้ามาสู่ความทรงจำมหาจุฬาคืออะไรอะไรเนี่ยเริ่มตั้งคำถามนะเพราะว่าอาจารย์ที่เขาสอนบาลีเราเขาก็เรียนจบมหาจุฬาอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังเราก็เริ่มเก็บเกี่ยวเริ่มสะสมคำว่ามหาจุฬาในไว้ทีละเล็กทีละน้อยถึงอาจจะไม่ถึงขั้นแบบรู้จักแบบมากมายอะไรมากมายแต่ว่ามันเริ่มก่อตัวขึ้น
ทีนี้พอกลับมาสอบนะได้ปริญญาธรรม3ประโยคมันก็เริ่มคิดละว่าเราต้องไปมากกว่านี้ไกลกว่านี้ต้องไปต่อนะถอยหลังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องไปหาวัดอยู่ในกรุงเทพก็หาวัดอยู่ประมาณ 5-6 วัดนะแถวฝั่งแถวภาษีเจริญนั่นนะฮะปี25น่าจะเป็นช่วงปีประมาณ2524อะไรเงี้ยเพราะมันเริ่มอยากจะมาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเดินหาวัดแถววัดนาคปรกวัดนางชีวัดใหม่ยายแป้นวัดอะไรต่อเมื่อไรละแวกแถวนั้นแถวเขตจอมทองอะไรเนี่ยนะไปหมดอ่ะ3 4 5 6วัดเนี่ยวัดจันนอกจันในอะไรไปหมดวัดอปสรอะไรพวกนี้ก็ปรากฏว่าไม่ได้สักวัดนะคำตอบเดียวที่เรามักจะได้จากผู้เป็นเจ้าวาดก็คือไม่มีที่อยู่พระเนนเต็มแล้วไม่มีที่อยู่พระเนนเต็มแล้วเป็นคำตอบที่สำเร็จรูปมากเลยแล้วก็การต่อรองนี่ก็เรียกว่าปิดประตูคือไม่มีทางที่เราจะได้เราจะต่อรองจากโนให้เป็นเยสเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างยากมากในที่สุดเราก็หอบความผิดหวังกลับบ้านหอบความผิดหวังที่ว่าหวังจะได้อยู่เรียนในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นว่าปิดประตูลงชัตดาวน์ทันทีนะฮะล็อกทันทีเราก็เลยกลับบ้านนะฮะกลับวัดสวนวิหารนะท่านอาจารย์เองท่านก็ไม่อยากให้เราออกจากที่นั่นเพราะท่านอยากให้เราช่วยสอนรุ่นน้องต่อไปอะไรเงี้ยแต่ความที่เราปักใจแล้วว่าจะต้องอยู่กรุงเทพให้ได้อะไรเงี้ยนะเราก็กลับไปก็ไปใช้ความพยายามนะต่อรองนะบาร์เกนนิ่งกับท่านอาจารย์ว่าเนี่ยผมก็อยากจะไปเรียนต่อนะโอกาสข้างหน้ายังไงก็คงมีโอกาสได้มารับใช้อยู่อะไรอยู่เนี่ยก็ทนตื้ออยู่หลายครั้งจนกระทั่งท่านอาจารย์พระมหาเขินกามัตตสันโตเนี่ยท่านก็เห็นเนนมันมีความมุ่งมั่นมันตั้งใจขนาดนี้เราจะกันมันไว้ก็ดูกระไรอยู่ในที่สุดท่านก็เลยเจรจาติดต่อประสานงานกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะแต่มาก็จำชื่อไม่ได้ละท่านก็เป็นคนลำพูนเหมือนกันแหละเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งสาธิตหรือวัดวชิรธรรมสาธิตนะท่านก็ติดต่อสื่อสารคุยกันว่าขอฝากเนนให้มาเรียนอยู่ที่กรุงเทพสักรูปหนึ่งด้วยความที่ท่านเหมือนกับเป็นศิษย์ผู้พี่ผู้น้องกันเนี่ยความมีความสนิทสนมกันท่านก็บอกว่าเอามาได้รับได้นั่นแหละคือต้นเหตุที่ทำให้ตมาได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็วัดแรกที่ตมาอยู่ก็คือวัดทุ่งสาธิตซอย101หรือวัดวชิรธรรมสาธิตนั่นเองนะและทีนี้เนี่ยโยมจะเห็นได้ชัดเลยว่าบุคคลคนเดียวที่ทำให้ความหวังของตมาเนี่ยล่มสลายที่จะได้ไปเที่ยวลำปางเนี่ยก็คือคนคนเดียวกับที่ทำให้ความฝันอาตมาเป็นจริงเห็นไหมมันน่าคิดเหมือนกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังถ้ายังไม่จบม้วนอย่าเพิ่งสรุปความเป็นคนนะเราจะไปมองเห็นด้านเดียวของความเป็นคนไม่ได้นะอย่างท่านอาจารย์พระมหาเขินคามาตสันโตเนี่ยเคยไล่อาตมาลงจากรถนะวันที่เราจะไปเที่ยวจังหวัดลำปางซึ่งเป็นความฝันเล็กๆของอาตมาว่าอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปดูโน่นนี่นะความฝันอาตมาดับสลายณวันนั้นพอมาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะท่านทำให้ความฝันของตมาเป็นจริงก็คือตมาฝันว่าอยากจะได้มาเรียนที่กรุงเทพแล้วไปเดินหาวัดอยู่เองไม่ได้นะก็ต้องกลับมาขอความเมตตาจากท่านด้วยความเมตตาของท่านก็ทำให้ตมาได้มาอยู่ที่วัดทุ่งสาธิตวชิรธรรมสาธิตแล้วนั่นทำให้ตมาได้มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาเรียนที่วัดสเกตนะซึ่งการที่มาเรียนที่วัดสเกตนั้นก็ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งเกือบ3ปีในการที่จะเก็บเกี่ยวเรียนต่อจากภาคการศึกษาภาคบังคับจากป.4 นะให้จบกระทั่งถึงม.3 ได้นะก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาภาคผู้ใหญ่อะไรประมาณอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าบารีศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีละที่วัดสเกตนะก็เป็นเรื่องเล่าที่เอามาเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายฟังซึ่งกว่าจะมาจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คงจะได้มีโอกาสนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงวัยชีวิตก่อนประมาณนะมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะก็คงอีกหลายครั้งอยู่พอสมควรก็วันนี้ก็คิดว่า
คงยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับการเล่าเรื่องเล่าแล้วก็แฝงธรรมะข้อคิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะซึ่งตอนนี้ต่อมาก็อยากจะทักทายกับบรรดา FC ทั้งหลายก่อนที่จะได้จบรายการไปนะฮะก็มีคุณโยมพี่หนงนะโยมพี่หนงจิรรัตน์เกษสันติกุลขออนุโมทนาสาธุคุณโยมพรทิพย์กัลยาพิพัฒน์นะแล้วก็มีคุณโยมน้อยนะพรหมประเสริฐนะกราบนมัสการท่านอาจารย์นภรมีคุณโยมแม่อารยาเรืองสอนจากซอยกำนันแม้นกรุงเทพมหานครนะก็ได้เข้ามาฟังด้วยคุณโยมศิวิไลนมัสการสาธุสาธุท่านอาจารย์นภรคุณโยมพี่แตนนะกัลยาว่องทิพย์ของขานุโมทนาสาธุแล้วก็มีในคุณโยมศิวิไลคุณโยมจิรรัตน์เกษสันติกุลกราบนมัสการท่านอาจารย์ข้าสาธุสาธุนอกจากนั้นก็มีคุณโยมวรวิทย์นะจิตจตุรันนะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษกราบนมัสการพระอาจารย์นำพรครับนะแล้วมีคุณโยมพี่ไก่สุพรรณกาสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะแล้วมีคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โอ้วันนี้ทหารหานนะผู้กล้าหาญพร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยเพื่อความเป็นอยู่ดีของคนไทยนะคือสอลุงลังคนใหม่คือนันยับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารพรานอยู่ภาคใต้ได้เข้ามาฟังด้วยบอกอยู่ยะลาครับกราบนมัสการครับท่านอาจารย์นำพรท่านนันยับนี่สุนัยรกภัยนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่อาตมาไปเก็บมาเลี้ยงจากจังหวัดน่านนะจนกระทั่งจบปริญญาตรีแล้วก็ไปทำงานเป็นทหารพรานก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะได้เป็นที่มั่นคงน่าชื่นชมอย่างมากแล้วก็มีคุณโยมพรทิพย์ก็น่าจะประมาณนี้เนาะญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาฟังถ้าเกิดว่าหลุดจากเฟรมของการทักทายยังไงก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ